เมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่เรามานำเสนอกับเรื่องของยาฟาวิพิราเวียซึ่งทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยออกมาเปิดประเด็นว่าดูสิโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ยาขาดแคลนกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดความจริงเถอะว่ามันขาดแคลนจริงๆมันไม่มีจะใช้แล้วเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงคุณอนุทินก็ออกมาชี้แจงว่ามันไม่ขาดแคลนนะคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันก็ยืนยันกับเรื่องนี้นะคะผ่านทางคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีการติดตามการจัดการเวชภัณฑ์หรือว่ายาที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการให้บริการให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าฟาวิพิราเวียมีเพียงพอสำหรับการใช้ดูแลผู้ป่วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนค่ะองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตและจัดหาฟาวิพิราเวียเข้ามารวม128ล้านเม็ดโดยในช่วง 1-28 มีนาคมนะคะมีการผลิตและจัดหายา73เกือบ74ล้านเม็ดนะคะและได้มีการกระจายยาให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 72.5 ล้านเม็ดนะคะโดยยังยืนยันว่าทางนายกยังสนับสนุนให้มีการใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิดหลายชนิดค่ะทั้งยาฟ้าทลายโจรฟาวิพิราเวียเรมดีซิเวียโมนูพิราเวียล่าสุดครม.อย่างอนุมัติเห็นชอบให้มีการจัดหาแพ็กซ์โลวิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยในส่วนของยาฟาวิพิราเวียนะคะข้อมูลเมื่อ28มีนาคมมียาคงคลังอยู่25ล้านเม็ดด้วยกันอยู่ในส่วนกลาง 2.2 ล้านเม็ดในโรงพยาบาลต่างๆ 22.8 ล้านเม็ดนะคะถ้าดูจากข้อมูลมันก็ไม่ได้ขาดแคลนคือปัญหาคือแบบนี้เหมือนที่เราบอกคุณนันทิยาโพสต์เดียวของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยนะซึ่งวันก่อนรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินก็บอกชมรมแพทย์ชนบทโอเคด้านนึงเป็นองค์กรของตนเองแต่อีกด้านนึงคือหมอที่เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขถ้าโดยสายบังคับบัญชาก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาก็รายงานเข้ามาสิว่าแล้วผมไปดูโพสต์เนี่ยนะคุณผู้ชมกลับไปดูโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลอะไรค่ะขาดกี่เม็ดค่ะกี่แห่งค่ะมีแต่เขียนมันเป็นนิยายอ่ะเป็นบทสนทนาญาติผู้ป่วยกับหมอกับอะไรต่างๆเราเนี่ยคือมันดูแล้วมันเลือดลอยไงในขณะที่ฝั่งที่ชี้แจงเนี่ยยกมาเลยผลิตเท่าไหร่กระจายไปเท่าไหร่นะมีเป้าหมายเท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแต่ฟาวิพิราเวียเท่านั้นที่ใช้รักษาโควิดค่ะมียาฝรั่งหลายชนิดนะครับยาไทยก็มีตามอักลักษณะหนักเบาว่ากันไปเพราะไอ้การที่อยู่ๆจะมาเปิดประเด็นว่าโอ๊ยฟาวิพิราเวียขาดแคลนเนี่ยคือคนก็ตกใจว่าโอ้แล้วคนก็จะไปบอกโอ้รัฐบาลไหนบอกว่าพอไงไหนบอกว่าซื้อมาเยอะแยะอะไรไปทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวบางคนก็โยงไปนู่นเลยทำไมอาวุธซื้อได้ ก็จะมีเนี่ยพวกชาวโยงทั้งหลายแหล่นี่นะครับเพราะเนี่ยนี่คือปัญหาไงผมว่าเราต้องตั้งคำถามนะว่าไอ้การโพสต์แบบนี้เนี่ยเจตนาคืออะไรนะคือถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วมีตัวเลขมีข้อมูลเช่นบอกว่าสมมติในจังหวัดกอไก่นะโรงพยาบาลทั้งหมด40โรงทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอำเภอรอพอสอตอเนี่ยได้รับมาแค่พันเม็ดเองนะแบ่งกันยังอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะอ๋อเห็นจุดเพราะว่าบางทีเป็นไปได้ว่าในการกระจายในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่มันอาจจะมีช่องโหว่มีปัญหาเป็นบางจุดถ้าหวังดีก็เสนอข้อมูลเข้ามาค่ะนะเขาคนจัดการอ๋อตรงนี้มันมีช่องว่างเขาจะเสริมเข้าไปนี่คุณโพสลอยๆ คุณโพสลอยๆแล้วก็เอาคำว่าหมอชนบทขึ้นมาจริงๆหมอชนบทเนี่ยลืมภาพในอดีตไปก่อนนะคำว่าหมอชนบทก็ไม่ได้แปลว่าหมอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งหมดทุกโรงพยาบาลไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ภาพแบบนั้นมันเหลือน้อยมากแล้วนะครับยกเว้นโอเคอาจจะอยู่ตามชายแดนบนเขาต่างๆบางทีอยู่โรงพยาบาลอำเภอซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าหมอชนบทแต่อยู่ในกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มก็ชื่อกลุ่มอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยแต่หลังๆคนก็เริ่มจะเข้าใจแล้วนะว่ามันจะต้องดูกันหลายมิติด้วยนะครับค่ะ